ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รถทริปอีสานมาดูกันว่าภาคอีสานจะมีความสวยงามแค่ไหนกับแชปเตอร์1ขอนแก่นสวัสดีครับทุกคนตื่นเต้นจังนะครับทริปนี้เรากำลังจะออกไปรถทริปอีสานนะครับแล้วก็จะมีวนมาภาคเหนือบ้างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าขอนแก่นจะสวยงามขนาดไหนนะแล้ววันนี้นะครับผมจะเดินทางช่วงกลางคืนนี่แหละจะออกจากบ้านประมาณ3 ทุ่มนะครับนี่ก็3 ทุ่มละ3 ทุ่ม 10ละก็เดี๋ยวจะไปนอนที่ปั๊มพีทีชัยภูมิเดี๋ยวไปกางเต็นท์นอนวันนี้ของก็เต็มรถแต่ว่าก็ไม่ได้แน่นมากเท่าไหร่นะป่ะเดินทางกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับกดการนำทางค้นหาด้วยเสียงรายการโปรดกลับบ้านกันพีที Next Camp ชัยภูมิกดขวาเพื่อเริ่มการนำทางกำลังโหลดการนำทางกดซ้ายเพื่อยกเลิก300 กิโลพอดีคืนนี้ยาวไปทางนี้ถึงเลยนะครับลืมรีเซ็ตทริปก็คือผมเติมน้ำมันไว้ละเต็มละการใช้งานคุณสมบัติ Honda Roadsync เต็มรูปแบบให้กดซ้ายค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด Honda Roadsync โอเคทริป A ทริป B 0หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเส้นทางที่เราจะเดินทางกันในวันนี้เดี๋ยวเรามุ่งหน้าบนถนนนิมิตใหม่นะครับออกลำลูกกาไปโผคลอง10แล้วก็ทะลุไปออกที่หนองแคระบุรีนะครับเราจะยังไม่ไปทางคลอง7นะเพราะว่าถนนมันพังแล้วก็ยังซ่อมอยู่นะครับอีกอย่างคือมืดอันตรายด้วยก็เลยเดี๋ยวไปทางคลอง10แล้วกันไปวิ่งออกหนองแคตรงนั้นไม่ค่อยมีรถเดี๋ยวความเร็ววันนี้ก็คงจะยืนพื้นกันประมาณ100-110ประมาณนี้เดินทางคนเดียวนะครับรอบนี้เลี้ยวซ้าย3032โอ้ไฟสว่างนะทางนี้เรามาเทสระบบเบิกเนตรกันก่อนนะครับก่อนที่จะวิ่งมันมืดเบิกเนตรโอ้โหสว่างจนต้องร้องขอชีวิตขี่สบายเลยมันช่างจ้าเหลือเกินอ๋อไม่ใช่ไฟถนนรังสิตนครแล้วนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายแล้วก็กลับรถตรงสะพานนี้เลยนะครับนี่เลยมุดใต้สะพานแล้วก็ไปต่อได้เลยนะครับมันมาง่ายเส้นนี้แล้วถนนดีด้วยนะอันนี้ก็คือเส้น3261นะครับทุกคนที่จะตรงเข้าหนองแคเลยไม่ต้องผ่านวังน้อยนะครับแต่ผมไม่เคยวิ่งกลางคืนนะเส้นนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันจริงๆถนนเส้นนี้ก็ดีนะมืดบางช่วงแต่ว่าก็ขับไม่ยากนะครับเราจะเริ่มเข้าสู่ถนนมิตรภาพกันแล้วนะนี่เลยครับจุดเริ่มต้นถนนมิตรภาพเหลือ210 กิโลถึงแล้วเนี่ยไวจังวะเวลคัมทูมิตรภาพถนนสายอีสานนะครับป้ายยาวป้ายยาวป้ายแก่งคอยนะครับตรงลงปูนนะโอ้กลางคืนไฟอลังการว่ะอย่างกับสนามบินเลยจินตนาการผมนี่คือแบบขานปล่อยจรวดอวกาศตลอดเลยเนี่ยยินดีต้อนรับทุกอำเภอปากช่องนะครับตอนนี้เราเข้าจังหวัดนครราชสีมาเรียบร้อยหนุนไปด้านหน้านะเนี่ยตรงที่เราอยู่นี่คือเขาเรียกว่าเนินกลางดงนะถือว่าชันอยู่รถบรรทุกคือเขาจะวิ่งเต็มนะเพราะว่าบางคันมันต้องแซงอ่ะมันผ่อนไม่ได้เข้าใจรถใหญ่อยู่แล้วก็ขี่ระวังด้วยนะของเราเดี๋ยวผมน่าจะไปพักหลังลำตะคองเลยนะยาวได้เลยวันนี้สบายๆนะครับจริงๆเหลือ172 กิโลละจะถึงปั๊มที่เราจะไปนอนนะฮะแต่เนินนี้ชันจริงครับThank you.
ถึงลำตะคองแล้วนะครับเหลือ140กิโลนะครับผ่านลำตะคองเรียบร้อยนะครับผมคิดว่าผมยังไหวเหลือค่อยพักแล้วกันนะ180โลจากบ้านแล้วนะยังไม่ได้จอดพักเลยผมเมื่อคืนนอนมาเยอะมากเลยทุกคนมันก็เลยแบบเฟชนะฮะตอนนี้เราอยู่ถนนหมายเลข201นะครับซึ่ง201เนี่ยจะมุ่งหน้าตรงไปที่ชัยภูมินะผมไม่แน่ใจว่าไปจบที่ไหนนะเดี๋ยวเราวิ่งเส้นนี้อีก100กิโลเป๊ะเลยแล้วเราก็จะไปนอนกันนะตอนนี้เพิ่งเที่ยงคืนเนี่ยเราออกจากบ้าน 3 ทุ่มกว่าก็2ชั่วโมง45นาทีมาถึงตรงเนี่ยเลย4คิวออกมาก็ไกลอยู่นะเนี่ยเราวิ่งมา200โลนะครับโอเคเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะครับไหนๆก็จอดแล้วก็เดี๋ยวยาวไปที่ปั๊มเลยนะมาครับเดินทางต่อนะ100กิโลพอดีไปถึงปั๊มที่จตุรัสคือหลังออกจากมิตรภาพนะครับถนนแบบแย่มากหลุมบ่อแบบโอ้โหดูดิอลังการจริงเส้นนี้เราต้องเบิกแน่ช่วยบ่อยๆนะครับมันมองไม่เห็นก็จะมีช่วงที่เขาทำถนนใหม่แล้วอ่ะก็ถือว่าดีนะมีเส้นชัดเจนถนนค่อนข้างมืดนะครับถ้าเป็นระหว่างเมืองอ่ะบางจุดก็ยังถนนไม่ค่อยดีนะครับก็ขี่ระวังด้วยถ้ามากลางคืนนะวันนี้ไม่มีคนเลยโอ้แต่เขาเปิดไฟสว่างกันนะเดี๋ยวเราปิดได้ไม่เป็นไรระยะทาง300โลพอดีนะครับเราใช้เวลาขี่ทั้งหมด3ชั่วโมง37นาทีนะครับก็ถือว่าเร็วนะ300โลไปเดี๋ยวเราพักผ่อนกันกลางเต็นท์กันตรงนี้เรียบร้อยนะครับเตรียมที่นอนเก็บของอะไรเสร็จละเดี๋ยวเอากระเป๋าเข้าเต็นท์แล้วก็พร้อมนอนแล้วครับคือถ้าเรามีบัตรอ่ะเราสามารถแตะไฟมันจะขึ้นนะครับสามารถชาร์จแบตได้ด้วยนี่ครับชาร์จอยู่โอเคบ้านอาจจะรกนิดนึงนะครับก็นี่เลยเป็นที่นอนสบายนะครับอันนี้เราใช้เต็นท์เฟสแอนด์แบ็คด้วยมันก็เลยมืดนะครับอันนี้คือข้างนอกเขาเปิดไฟสว่างมากเลยนะมืดมากเลยครับนู้นก็ที่จอดรถนอนกันนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าเนาะเก้าห้าครับเส้นทางนะครับเขาเรียกว่าโอเคแล้วใช่ไหมถังแรก400บาท300โล30กิโลต่อลิตรนะเดี๋ยวจุดหมายแรกนะครับเราจะตรงไปที่วัดถ้ำแสงธรรมนะครับอยู่ที่ขอนแก่นนะมันจะเป็นเขตที่แบบจะติดชายแดนของจังหวัดหนองบัวลำพูนแล้วด้วย175กิโลรอบนี้นะครับที่ผมมาวิ่งเส้นชัยภูมิเนี่ยเราจะมาเที่ยวโซนภูผาม่านนั้นก่อนนะครับมันอยู่ฝั่งซ้ายของจังหวัดขอนแก่นนะก็เลยคิดว่ามาเส้นนี้ใกล้สุดละถ้าไปทางมิตรภาพนะครับเข้าตัวเมืองมันจะอ้อมนะโอ้ยพระอาทิตย์ขึ้นนู่นนะลูกเบลเลอร์เลยแสดงวันนี้ร้อนแน่ๆเลยดูดิโอ้ยใหญ่มากใหญ่มากพระอาทิตย์อุ้ยสวยว้าหน้าฝนเหมือนหน้าหนาวมากอะปกติหน้าฝนเมฆมันจะไม่ได้เปิดอย่างนี้นะอันนี้มันเหมือนเมฆหน้าหนาวเลยเนี่ยแล้วอากาศเนี่ย26องศานี่คือเย็นๆเลยนะเนี่ยจังหวัด
ัดเลยชุมแพหนองบัวลำพูเบี่ยงมาทางซ้ายนะครับถ้าไปขอนแก่นไปทางขวาได้เลยนะเส้นนี้ไม่เคยวิ่งเลยเนี่ยปูเขียว38แล้วน่าจะผ่านปูเขียวนะไม่รู้ว่าแถวนี้หรือเปล่าที่เป็นผาหามหดปูหยวกนะครับไม่แน่ใจว่าลูกนี้หรือเปล่าแต่บรรยากาศดีอ่ะเข้ากับเพลงนี้เลยอ่ะแต่เราต้องเลี้ยวขวานะครับวันนี้ไปทางเชียงภูมิวิ่งตาม201อยู่โอเคเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางภูผาม่านนะครับพักแป๊บใกล้ถึงแล้วอีก10กว่าโลนะครับมาตรงนี้รู้สึกหนาวเนี่ยหนาวเลยแหละอากาศเย็นโอ้แถวนี้ก็สวยอยู่นะฟิลคล้ายๆเนินมะปรางเหมือนกันนะเนี่ยทางก็โอเคอยู่นะพอได้ลุยเบาจะถึงแล้วนี่อยู่ด้านหน้าเราเลยนะครับน่าจะหลังเขาลูกข้างหน้าเนี่ยนี่ไงถึงแล้วอยู่ด้านขวาเรานะครับอยู่บนภูเขาเลยก็คือทางเข้าอ่ะมันจะมีป้ายบอกตลอดเลยนะเนี่ยเขาก็จะมีป้ายบอกนะครับอุ้ยสวยวะเฮ้ยแปลกมากเลยนะเราสามารถขึ้นไปได้ไหมเนี่ยมันเหมือนข้างบนมีสกายวอล์กด้วยนะเนี่ยวัดถ้ำแสงธรรมมีร้านอาหารด้วยตอนนี้ผมอยู่ที่วัดถ้ำแสงธรรมนะวัดนี้เป็นอันซีนที่หนึ่งของขอนแก่นเลยนะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาหินปูนด้านบนนี่นะครับคือโดดเด่นมากมองเห็นได้แต่ไกลเลยนะสวยด้วยวัดนี้ตั้งอยู่ในตำบลดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นสร้างอยู่ติดกับภูเขาหินปูนอันกล้าแกร่งแข็งแรงสีเทาอ่อนที่มีอายุมานานกว่า250ล้านปีมาแล้วนะครับภูเขาหินอันเนี้ยวัดนี้นะครับถ้าเราจะมานะเราต้องเดินขึ้นบันไดซึ่งบันไดเนี่ยก็จะมีพญานาคสองข้างทางเลยจะพาเราขึ้นไปด้านบนนะคำแนะนำคนไม่ค่อยออกกำลังกายก็พกแบบพกน้ำไปด้วยขวดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสูงนะด้านในของวัดนะครับจะเป็นโถงถ้ำมีแสงส่องสว่างกำลังดีมีช่องลมถ่ายเทอากาศได้สะดวกนะครับหินงอกหินย้อยบางจุดก็ยังมีนะภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งองค์ใหญ่องค์เล็กและก็มีจุดที่ให้เราทำบุญถวายสังฆทานด้วยเจ๋งอ่ะเดี๋ยวไปดูความเจ๋งด้านบนกันนะครับว่าเป็นยังไงด้านบนจะมีรอยพระพุทธบาทด้วยนะชื่ออะไรลูกหือเหาจังมีบันไดให้ขึ้น238ขั้นนะครับไปรอยพระพุทธบาท480ขั้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทอีก242คันด้านนี้เลยป่ะนี่เขากำลังก่อสร้างอยู่นะครับที่นี่นะครับเขาทำแบบสร้างติดไปกับตัวหินปูนนี่เลยนะครับเนี่ยอ
ูจุดชมวิวกันดินี่นะจุดชมวิวหุยอย่างสวยเลยอ่ะหุยหูสวยมากอ่ะจะบอกทุกคนว่าสวยมากถ้ามาขอนแก่นนะครับลองแวะมาที่นี่นะที่วัดถ้ำแสงธรรมเนี่ยผมว่าเป็นอันซีนที่แบบสวยมากแล้วก็แปลกมากเลยนะคือเขาสร้างวัดเนี่ยติดไปกับตัวภูเขาที่เป็นภูเขาหินปูนเลยนะเจ๋งแล้วแบบวิวเนี่ยอลังการมากคือตอนนี้มันเขียวหมดเลยเว้ยทุกคนถ้ามานะผมแนะนำให้มาช่วงเช้าไม่ก็ช่วงเย็นไปเลยมันจะสวยกว่านี้อีกนะผมว่าแค่นี้ก็สวยแล้วนะแล้วถ้ามีหมอกเลยนะผมว่าโอ้โหจะฟินมากเลยเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนสุดก่อนนะครับใส่เงินที่ปากเต่าแล้วก็จะไหลลงไปตรงนี้เฮ้ยเฟี้ยวอ่ะยิ่งสูงก็ยิ่งสวยนี่นะครับจุดสูงสุดนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับพระพุทธบาทได้เวลาเดินลงนะครับนี่บันไดก็แอบชันนิดนึงนะนิดเดียวแต่ว่าระวังตรงส้นเท้านะครับมันจะไปขูดกับตัวบันไดเองนะครับมีเจดีย์ด้วยนะครับชั้นบนนะครับก็คือวัดที่เรามานะครับนี่เลยเมื่อกี้พี่ที่ร้านค้าแนะนำให้มาอีกวัดหนึ่งนะครับเนี่ยอยู่ตรงเนี่ยอยู่เขาลูกเนี่ยเดี๋ยวไปดูแวะไปดูก่อนหลังจากนั้นนะครับผมก็จะพาไปที่คาเฟ่ที่ภูผาม่านนะจะเริ่มย้อนกลับเข้าขอนแก่นละหุยหูโคตรสวยอ่ะหูดูดิวันนี้นะครับก็คือวัดถ้ำผาเจาะนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนี่ไงถึงแล้วโอ้เป็นวัดเล็กๆนะครับน่าจะขึ้นถ้ำด้านบนนะครับแต่ว่าผมไม่น่าจะได้ขึ้นแหละคือตรงเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยที่เที่ยวเยอะมากเลยมันจะเป็นภูเขาหินอย่างเงี้ยเยอะมากเลยเห็นไหมบริเวณเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปที่คาเฟ่ที่ภูผาม่านนะครับก่อนเราจะเข้าไปในเมืองกันตอนบ่ายมันมีฮักเขาหลงเขาปักหมุดไปตรงหลงเขาแล้วกันแล้วก็ชอบร้านไหนเดี๋ยวเราเข้ากัน40กิโลออกทางเดิมโอเครายการโปรดกดหลงเขาคาเฟ่ณภูผาม่านว้าวๆๆการโปรดการนำทางอยู่หลงเขาคาเฟ่นะครับแต่ว่าวันนี้คาเฟ่ไม่เปิดไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามาชมวิวแล้วกันนี่บรรยากาศดีอ่ะนี่เรียกว่าภูผาม่านกางเต็นท์ด้วยนะครับทุกคนเขาบอกว่าถ้าเอาเต็นท์มาเองอ่ะคนละ150มีบ้านด้วยถ้าบ้านพักเงี้ยหลังละ1,200นะครับต่อคืนมีห้องน้ำตอนนี้มันร้อนอ่ะไม่อยากทำอะไรตอนนี้
คบายเดี๋ยวเราเข้าเมืองกันนะครับผมเอาเต็นท์ไปฝากพี่ที่สนามบินขอนแก่นก่อนนะและเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาที่ภูผาม่านนะครับเดี๋ยวผมจะมากางเต็นท์นะครับนี่ได้ที่ละห้องน้ำสะอาดด้วยเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วที่นี่นะครับหลงเขาคาเฟ่แอดภูผาม่านไม่แน่นะถ้ามันมีถ้ำนะผมว่าน่าจะมีค้างคาวก็ได้นะมันคล้ายๆเนินมะปางอ่ะตอนนี้อยู่ที่อำเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นก็เป็นอำเภอเล็กๆนะหลังจากที่เราเอาของไปฝากพี่ไว้นะครับผมว่าจะไปที่โรงแรมฮอปอินนะครับเดี๋ยวไปเจอกับพี่ๆทีมงาน Honda ก่อนนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวกับ Honda นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวกับทริป Honda นะที่จะจัดเส้นทางขอนแก่นภูทับเบิกนะครับ600พอดีเลยอ่ะกิโลเมตรที่600นะครับเราขี่กันมาอีกประมาณ30โลก็เข้าขอนแก่นแล้วครับทุกคนคือเรามาเย็นไปนะครับตอนนี้แบบไม่มีคนน่าจะปิดแล้วมั้งขอไปดูใกล้ๆแล้วกันวัดทุ่งเศรษฐีนะครับอุ้ยทุกคนแต่แบบคือสวยมากเลยนะอุ้ยสวยจริงสวยจริงเพิ่งมาเห็นวัดจริงๆก็นี่แหละอันนี้แหละคือผมออกมาช้าเกินนะครับเดี๋ยวเราไปเดินตลาดหาของกินดีกว่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้พักผ่อนนะครับอันนี้เรามาเดินตลาดโต้รุ่งของขอนแก่นกันนะครับอ๋อปิดถนนขายของเลยไปกินที่ห้องดีกว่าทางนั้นนะคือฟิลคล้ายๆหัวหินเลยอ่ะ